่ผ้าอนามัยเข้าเรือนนอนเนี่ยก่อนที่จะใส่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือเราจะต้องยืนแก้ผ้าต่อหน้าผู้ช่วยงานก่อนแล้วเราก็ต้องถอดกางเกงในแล้วก็แปะผ้าอนามัย1 2 3ให้เขาดูว่าฉันน่ะไม่ได้มีสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนนอนนะเพราะการเข้าเรือนนอนเนี่ยเข้าไปได้แต่ตัวไม่สามารถเอาอะไรเข้าไปได้เลยมันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะศักดิ์ศรีไม่ว่าจะอิสรภาพหรือไม่ว่าจะความอายอะไรตอนนั้นคือเราไม่มีแล้วอะวันนี้ฝนตกเราก็ดีใจนะที่อากาศไม่ร้อนแต่มันคิดถึงมากคิดถึงแฟนคิดถึงลูกว่าวันนี้ลูกเราอะจะเรียนยังไงในวันที่ลูกหนูอะเอนทรานติดมอเกษตรไปประถมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ให้ลูกแต่กลับกลายเป็นลูกจะต้องเข้ามาประถมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ให้กับแม่เรื่องนี้หนูไม่เคยเล่าออกสื่อเลยไม่เคยเล่าออกช่องไหนเลยนะสนับสนุนรายการโดยน้ำหอมวันทองกลิ่นมันตราช่วยเสริมความมั่นใจใช้ได้ทั้งชายและหญิงฉีดแล้วหอมติดทนนานที่สำคัญผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์วันทองครับสวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงณอยุธยาครับเราอยู่กันในรายการสุดกล้าวพอดแคสต์ฮะและแน่นอนครับเรื่องราวที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งในอดีตสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยเธอใช้คำนำหน้านามว่านางสาวและแน่นอนอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ประสบกับมรสุมชีวิตทำให้เธอต้องเปลี่ยนสถานะคำนำหน้าชื่อจากนางสาวเป็นนักโทษเด็ดขาดหญิงและเธออยู่กับเราในรายการของเราในวันนี้แล้วครับคุณเบลล่านางฟ้าบ้านใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์หนุ่มสวัสดีค่ะยินดีที่ได้เจอกันในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะผมเข้าคำถามแรกเลยค่ะคำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัยค่ะคำว่าเบลล่านางฟ้าบ้านใหญ่เนี่ยมันมาจากอะไรฮะมันมาจากตรงที่ว่าปกติเนี่ยค่ะเราอยู่ใช้ชีวิตด้านนอกนะคะต้องเป็นนางต้องเป็นนางสาวใช่ไหมคะแต่วันนึงเนี่ยเราเปลี่ยนคำนำหน้าตอนเราเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะคะก็คือนักโทษทุกคนเนี่ยจะต้องมีคำนำหน้าว่านอจุดยอจุดซึ่งมาจากนักโทษเด็ดขาดหญิงแต่พอวันนี้หนูพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยค่ะนอจุดยอจุดตรงนั้นหนูไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะเป็นนางฟ้าบ้านใหญ่แต่ว่าก่อนตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยค่ะแก๊งหนูเนี่ยเป็นแก๊งผู้หญิงสวยทั้งหมดเขาก็เลยเรียกว่าแก๊งนางฟ้าคำว่าเบลล่านางฟ้าบ้านใหญ่ก็เลยมาจากหนึ่งก็คือเบลล่าคือชื่อของเราใช่ไหมครับนางฟ้าก็คือแก๊งนางฟ้านางฟ้าของบ้านใหญ่ก็คือนางฟ้าที่อยู่ในเรือนจำใช่ค่ะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่มาของสรรพนามเบลล่านางฟ้าบ้านใหญ่มาจากการที่เราเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำใช่ค่ะเหตุของการที่ต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำคืออะไรฮะค่ะท้าวความก่อนเนาะก่อนที่หนูจะเข้าไปติดคุกนะคะหนูก็เป็นนักธุรกิจคนนึงประกอบอาชีพสุจริตเหมือนคนอื่นทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเปิดบริษัทขายส่งเครื่องสำอางค่ะอาจารย์แต่วันนึงเนี่ยหนูก็พบกับการเงินนะคะที่มันช็อตในบริษัทของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องแทนที่เราจะแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะคะเรากลับเลือกที่จะเปิดระดมทุนให้คนอื่นมาระดมทุนเพื่อที่ว่าเราจะเอาเงินตรงนั้นนะคะอาจารย์ไปหมุนในให้มันเกิดสภาพคล่องในบริษัทของเราตอนแรกเราสามารถที่จะเดินไปได้แต่ในปีที่2เนี่ยหนูเริ่มสะดุดแล้วค่ะหนูก็ไม่มีเงินให้ปันผลไม่มีเงินคืนทุนให้กับคนที่มาลงทุนกับหนูการระดมทุนเนี่ยไม่ใช่การออกแชร์ลูกโซ่ไม่ค่ะไม่ได้เป็นการทำเหมือนกับต่อเงินไปเรื่อยๆใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราระดมทุนมาละเราได้เงินทุนมาจากใครสักคนก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือธุรกิจมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปันผลกับเขาใช่ค่ะช่วงแรกมันให้ได้ค่ะอาจารย์แต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันให้ไม่ได้แล้วมันช็อตมันขายของไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันจะมียุคหนึ่งประมาณยุคปี58-59ที่กระทรวงสาธารณสุขเขากวาดล้างเครื่องสำอางอย่างจริงจังเครื่องสำอางที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกจับแล้วก็ถูกกวาดล้างทีนี้ก็ไปไม่เป็นเลยค่ะของก็ถูกยึดถูกแบ็คลิสต์ถูกโจมตีขายไม่ได้ทีนี้ก็พังเลยบริษัทก็พังเลยเขาก็เริ่มที่จะถามหาทุนที่เขาลงกันไปเนี่ยค่ะคนละ2-3 ล้านเนี่ยขอคืนหนูก็ไม่มีคืนให้เขามันก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเขาก็แจ้งความหนูเลยใช่มูลค่าความเสียหายทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นมูลค่าคือเท่าไหร่ผู้เสียหาย3คนรวมกันเนี่ย10 ล้านค่ะอาจารย์เป็นเงินที่ไม่น้อยนะแต่ผู้เสียหายแค่3คนเอง3คนค่ะแล้วกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
กระบวนการมันดำเนินไปยังไงต่อตอนแรกเลยนะคะพอหนูได้รับหมายศาลใช่ไหมคะคแทนที่หนูจะต้องไปรายงานตัวแต่หนูไม่ไปรายงานตัวหนีคดีไปอยู่ที่เกาะสมุยกับแฟนไปอยู่ได้5วันก็ถูกชุดสืบของสมุยเนี่ยจับตัวมาจับตัวมาไว้ที่กองปราบโชคชัย4ก่อนค่ะแล้วก็รอชุดพื้นที่ก็คือชุดของสพเมืองกำแพงเพชรเนี่ยมารับตัวหนูไปดำเนินคดีหลังจากนั้นหนูก็อยู่ในคุกกำแพงเพชรเนี่ย2วันที่สพเมืองอะนะคะยังไม่ได้เข้าคุกเนาะอยู่ที่สพเมือง2วันแล้วก็ขึ้นศาลพอขึ้นศาลเราขอยื่นประกันตัวเราประกันตัวไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีอัตราโทษที่สูงพอเราประกันตัวไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเข้าเรือนจำค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตขั้นนิดนึงกรณีแบบนี้มันคือกรณีของคดีช่อโกงใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะกรณีช่อโกงเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าคดีช่อโกงมันก็เป็นคดีที่แทบจะเรียกว่าเป็นคดีมโนสาเร่ก็ได้แต่ว่าในกรณีของคุณเบลล่าเนี่ยคุณเบลล่าบอกว่าคดีของคุณเนี่ยมีอัตราโทษสูงหมายความว่าไงตอนที่หนูยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำหนูไม่รู้นะคะหนูก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นช่อโกงธรรมดาแต่ศาลท่านพินิจมาแล้วว่าการที่คุณลงเป่าประกาศทาง LINE ทาง Facebook อ่ะนั่นคือคุณน่ะนำข้อมูลอันเป็นเท็จลงระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคุณตั้งใจที่จะหลอกลวงประชาชนทั่วไปหนูก็เลยโดนข้อหาช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์สาเหตุที่ทำให้คุณต้องรับโทษในอัตราโทษสูงเนี่ยเป็นสาเหตุที่มาจากการที่ศาลท่านพิจารณาว่าคดีของคุณเป็นคดีที่มีใช่เจตนาโทษสูงแล้วก็มีเจตนาในการหลอกลวงประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีคนมาลงทุนกับคุณแค่3คนก็ตามแต่อ๋อโอเคอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณรู้ว่าศาลท่านตัดสินพิจารณาคดีของคุณเป็นช่อโกงประชาชนความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกยังไงตอนที่มีหมายศาลมาที่บ้านอ่ะตอนแรกกลัวนะคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเรามีหมายศาลมาที่บ้านถ้าตามต่างขั้นตอนแล้วค่ะเราต้องไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนไปขึ้นศาลปกติแต่หนูเลือกที่จะหนีค่ะ มันก็เลยทำให้เรื่องบานปลายถามว่าครั้งแรกที่รับหมายศาลกลัวทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยโดนไม่เคยถูกจับชีวิตไม่เคยติดคุกค่ะอาจารย์แต่พอเราถูกล็อกตัวจากสมุยมาเสร็จแล้วปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราประกันตัวไม่ได้ตอนนั้นหนูอยู่ใต้ถุนศาลเนาะ เราก็จำนนแล้วค่ะจำนนต่อเขาเรียกอะไรต้องคิดแล้วว่าหมดและอิสรภาพของเราหนูจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในสิ่งที่หนูก่อแล้วนั่นหมายความว่านับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ที่สมุยค่ะจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่ได้มีโอกาสออกมาเลยไม่ได้มีโอกาสออกมาเลยค่ะก่อนจะไปถึงกระบวนการต่อไปค่ะความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่วันที่เราถูกจับนะคะตั้งแต่หนูจับไปอยู่ที่สภ.เมืองกำแพงเพชรเขาไปดูทุกวันค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากที่เราทำให้ครอบครัวเราต้องร้องไห้ครอบครัวญาติพี่น้องลูกเต้าจะต้องอับอายไปเขาครอบครัวก็ไปส่งหนูยันวินาทีสุดท้ายนะคะที่ใต้ถุนศาลหนูต้องไปอยู่ใต้ถุนศาลเนาะตั้งแต่8โมงเช้าแล้วรอส่งตัวเข้าเรือนจำเนี่ย5ชั่วโมงญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่กับหนูตลอดเวลาครับนั่นแหละค่ะเราเลยยิ่งรู้สึกผิดไปใหญ่ว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องทำให้เขาอะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้เกาะลูกกงคุยกับเรามาแบบเหมือนซื้อโอเลี้ยงซื้อข้าวผัดซื้ออะไรมาให้เรากินอย่างเงี้ยพี่หนุ่มมันรู้สึกแบบว่ามันแย่ในแย่มากๆแย่ดิ่งที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเกิดมาค่ะครับโอเคในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีเรามีญาติพี่น้องเรามีครอบครัวมาให้กำลังใจใช่ค่ะผมเชื่อว่าในความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยนอกจากความรู้สึกดิ่งนอกจากความรู้สึกสิ้นหวังก็ยังมีญาติมีครอบครัวมาให้กำลังใจอยู่นะแต่ทันทีที่คุณรู้ว่าผลการพิจารณาคดีเนี่ยศาลท่านตัดสินพิจารณาคดีให้คุณได้รับโทษตามนี้ละและในวินาทีที่คุณต้องเดินเข้าไปสู่เรือนจำจริงๆในฐานะนักโทษเด็ดขาดหญิงจริงๆในเวลานั้นคุณรู้สึกยังไงพอหนูถูกจับปุ๊บหนูเข้าเรือนจำเลยนะคะหนูประกันตัวไม่ได้นะคะถามว่าความรู้สึกแรกที่เข้าเรือนจำนะคะอาจารย์หนูกลัวนะกลัวมากๆบอกเลยว่ากลัวถึงว่าวันนี้มันผ่านมาแล้ว5ปีหนูก็ยังจำความรู้สึกวันแรกที่หนูเดินก้าวเข้าไปได้นะคะว่าก็จะผ่านประตู1ประตู2ประตู3เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเข้าไปเจอกับอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศของการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำค่ะโอเคของกรณีคุณเบลล่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกับใครหลายคนซึ่งยังมีโอกาสได้รับการประกันตัวแล้วก็ได้มีโอกาสได้สู้คดีอยู่นอกเรือนจำแต่ของคุณเนี่ยก็คือคุณไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาต่อสู้นอกเรือนจำเลยไม่มีเลยค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปฝากขังก็คือไม่ได้กลับออกมาเลยยาวเลยหนูใช้ชีวิตอยู่ในนั้นยาวเลยจะได้มีโอกาสออกมาจากศาลต่อเมื่อขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดีตัดสินแล้วก็กลับไปติด
คดีแรกตัดสินเสร็จแล้วหนูติดอยู่คุกอยู่ทุกวันนะคะไม่เคยมีสิทธิ์ได้ออกมาข้างนอกนะคะพอคดีที่2จะตัดสินเขาก็พาเราออกมาคดีที่3เขาจะสืบสวนสอบสวนเขาก็พาเราออกมาหนูก็กลายเป็นคดีที่นับโทษต่อไปเรื่อยๆต่างกรรมต่างวาระอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์งั้นก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นเราสรุปกันก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดที่คุณได้รับโทษเนี่ยเป็นกี่คดีแล้วก็รวมอายุความทั้งหมดเนี่ยรวมอายุของการรับโทษทั้งหมดเนี่ยกี่คดีกี่ปีทั้งหมดเลยนะคะหนูเป็นคดีช่อโกงประชาชนนะคะอาจารย์หนุ่มกรรมละ2ปี6คูณไป3กรรมหนูเป็นคดีนับต่อนะคะก็เป็นทั้งหมด7ปี6เดือนแล้วก็บวกกับคดีที่4คดีสุดท้ายคือคดีพรบคอมพิวเตอร์หนูโดนไปอีก4เดือนศาลตัดสินทั้งหมด7ปี10เดือนค่ะในการรับโทษจริงๆได้รับโทษทั้งหมดกี่ปี3ปีค่ะก็คือจะมีอภัยโทษมาเราก็จะได้ลดไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเอาละทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้รู้ตัวละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในนี้ละสิ่งแรกที่จะต้องตั้งคำถามก็คือคุณปรับตัวคุณปรับใจยังไงหนูเข้าไป5วันอ่ะหนูโดนทำโทษเลยอาจารย์คือเรายังมีอีโก้ของอยู่ด้านนอกเฮ้ยฉันเป็น CEO ใหญ่นะฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะไม่ยอมปรับตัวแล้วก็ต่อต้านไม่ยอมรับความจริงเขาสั่งให้ทำแบบนี้หนูก็ไม่ทำหนูก็จะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเขาในนั้นบ่อยอะค่ะตั้งแต่หน้าประตูคุกไปยันท้ายอ่างเลยเวลาเดินใช่ไหมคะต้องเดินชิดซ้ายแล้วก็ต้องเดินแบบนี้กูไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเป็นคนที่โดนทำโทษบ่อยค่ะอาจารย์เหมือนแบบทำไมอะทำไมจะต้องยอมทำตามที่เธอสั่งจะทำไมอะมึงก็เจ้าหน้าที่เหมือนกันมึงก็คนเหมือนกับกูอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบมีความดื้ออะค่ะอาจารย์ผมอยากให้คุณยกตัวอย่างสักนิดนึงว่าไอ้วิธีการในการที่จะเป็นอารยะขัดขืนของคุณอย่างเช่นอะไรบ้างไม่ให้หนูเปิดล็อกเกอร์ก็กูจะเปิดจะเอาจะทำไงเขาทำอะไรหนูไม่ได้อยู่แล้วเขาเป็นผู้ต้องขังเหมือนกับหนูใช่ไหมพี่เขาก็รายงานเจ้าหน้าที่เลยมันไม่ใช่เวลาเปิดล็อกเกอร์แต่ผู้หญิงคนนี้มาเปิดล็อกเกอร์หนูก็โดนทำโทษเลยเหมือนกับแบบเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลากินแต่กูหิวกูจะกินนะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยู่ข้างนอกเนาะเรามีกฎหมายใช่ไหมอาจารย์แต่การอยู่ในคุกอะมันก็มีกฎระเบียบของมีกฎระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตในคุกเหมือนกันคุณกำลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณเคยชินกับการมีอิสระในแบบของคุณแล้วเมื่อวันนึงที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นคุณก็ได้บอกตัวเองบอกว่าแล้วยังไงเหรอฉันเป็นผู้ต้องขังแต่ฉันควรจะต้องมีอิสระของฉันอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่อาจารย์เหมือนกับว่าเขาอาบน้ำใช่ไหมเขาให้เวลาเท่านี้ก็จะอาบอีกอะจะทำไมคือเป็นอย่างนี้อาจารย์จนแบบว่าหนูมีเรื่องกับเขาในนั้นนะบ่อยมากจนมาเดือนที่5เดือนที่6อาจารย์มาเริ่มปรับตัวได้ค่ะมันเริ่มปรับตัวได้มันเริ่มยอมรับความจริงว่าเฮ้ยกูไม่ใช่เขาเจ้าของกิจการเหมือนแต่ก่อนแล้วนะกูไม่ใช่หัวหน้าเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเราไม่ใช่ผู้นำเหมือนที่อยู่ด้านนอกแล้วนะเรากูเนี่ยคือผู้ต้องขังคือนักโทษเหมือนดึงสติเรากลับมาอาจารย์เออวะเราเป็นนักโทษนี่วะเป็นนักโทษมันก็ต้องทำตามที่ผู้คุมสั่งมันต้องทำตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้ค่ะอาจารย์คุณบอกว่าคุณมีเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วเลยค่ะคุณมีเรื่องกับใครบ้างฮะเรามีเรื่องกับผู้ต้องขังแหละแต่ผู้ต้องขังเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เขาก็รายงานเจ้าหน้าที่ให้มาลงโทษเราแล้วผู้ต้องขังนี่เขามีเลเวลของเขาไหมฮะมีค่ะก็จะมีเป็นเลเวลคือผู้ต้องขังธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานคนนี้จะมาปกครองเราไม่ได้แต่อีกสเต็ปนึงคือผู้ใช้งานซึ่งตอนหลังหนูก้าวอีกสเต็ปนึงคือเป็นผู้ใช้งานตอนแรกหนูก็เป็นผู้ต้องขังธรรมดาทั่วไปใช่ไหมผู้ใช้งานเนี่ยคือในต้องบอกก่อนพี่หนุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยนะมีน้อยเขาก็เลยต้องสร้างผู้ช่วยงานมาเพื่อให้มาดูแลผู้ต้องขังอีกทีนึงเพราะผู้ต้องขังมันเยอะแสดงว่าระบบในเรือนจำเนี่ยก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ก็คือผู้คุมแล้วก็ผู้ช่วยงานเนี่ยก็จะเลือกเอาผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยงานใช่พอจะมีภาวะผู้นำนิดนึงอันนี้คือระบบของเรือนจำทุกคุกค่ะโอเคทีนี้ระบบภายในของผู้ต้องขังเองเนี่ยมันมีระบบอิทธิพลไหมมีพี่มีค่ะระบบอิทธิพลแบบมีขาใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมมีผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่วนใหญ่เองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ระบบอิทธิพลในเรือนจำเนี่ยมันมีระบบยังไงอิทธิพลในหน้าที่นี้ของแดนหญิงละกันเนาะพี่เนาะของแดนหญิงมันอาจจะไม่รุนแรงเท่าแดนชายแต่ว่าแดนหญิงเนี่ยเขาจะเคารพคนที่อยู่ก่อนแล้วก็คนที่โทษสูงแล้วก็จะเคารพผู้ช่วยงานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะปรึกษาผู้ช่วยงานก่อนถ้ายังไม่ร้ายแรงมากก็อาจจะจบในหมู่นักโทษด้วยกันแต่ถ้ามันร้ายแรงมากผู้ช่วยงานเอาไม่อยู่ผู้ช่วยงานจะรายงานเจ้าหน้าที่แหละเพราะผู้ช่วยงานเนี่ยจะเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่ไม่มีระบบซุ้มไม่มีระบบขาใหญ่เขาจะมีกันเป็นบ้านๆพี่อย่างบ้านหนูอย่างเงี้ยก็จะอยู่กันในหมู่ในบ้านหนูในกองงานของหนูในบ้านเราที่เรารักกันเราถูกคอกันก็จะมารวมตัวกันเป็นบ้านคือแก๊งของหนูเนี่ยเป็นแก๊งคนสวยหมดเราก็จะพาน้องไปทำกิจกรรมไปทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแก๊งเราสวยหมดเพราะสวยหมดที่นี่แบบถูกอิจฉาพี่ถูกแบบว่าถูกรังแกถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณบอกว่าคุณเป็นแก๊งนางฟ้าอ่าค่ะความเป็นแก๊งนางฟ้านั่นหมายความว่าแก๊งนางฟ้าก็ต้องมีความรักสวยรักงามนะอ่าค่ะนึกออกไหมฮะใช่ค่ะคำถามมีอยู่ว่าในวันแรกที่คุณเดินเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณสามารถถืออะไรติดตัวเข้าไปเป็นเครื่องประทินผิวหรือเป็นเครื่องสำอางแต่งสวยแต่งงามของคุณได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้พี่สิ่งที่หนูถือเข้าไปวันแรกนะคะจะมีแค่เงินสดแล้วก็ยาที่เป็นรักษาโรคประจำตัวได้แค่นั้นอาจจะมีชุดชั้นในได้1ชุดชุดนอนตามที่กฎระเบียบที่เขากำหนดไว้ได้อีก1ชุดได้แค่นี้ค่ะพี่ชุดนอนตามที่เขากำหนดเอาไว้1ชุดใช่ค่ะก็เป็นชุดนอนเหมือนเราที่แบบว่าเป็นกางเกงขายาวเป็นเสื้อเป็นเหมือนชุดนอนด้านนอกทั่วไปได้แค่นั้นเป็นเสื้อแบบเป็นชุดผ้าไหมหลุยส์วิตตองไม่ได้ไม่ได้ค่ะพี่ทุกอย่างในนั้นนะคะเขาจะสอนให้เราทัดเทียมแล้วก็พอเพียงคือทุกอย่างจะชุดนอนจะต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเสื้อกันหนาวเป็นแพทเทิร์นเดียวกันผ้าเช็ดตัวก็ต้องใช้ผืนเล็กแค่นี้นะคะมันไม่ได้ว่าผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่เหมือนที่เราใช้ด้านนอกนะพี่หนุ่มครับนั่นแหละค่ะไม่ได้ผ้าเช็ดตัวก็คือเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กแค่นี้ถ้ายาวเกินไปมันเคยเกิดเหตุผู้ต้องขังเอาไปอย่างเงี้ยพี่ในนั้นจะไม่มีเชือกจะไม่มีมีดจะไม่มีผ้าอะไรที่เป็นผืนยาวๆเลยค่ะข้อต่อมาสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นข้อสงสัยล่ะค่ะอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถเอาเครื่องสำอางเข้าไปได้ค่ะความอยากสวยอยากงามของเรามันไม่ได้อะมันต้องมีอะมันต้องมีความสวยความงามเข้ามาเกี่ยวข้องสิในชีวิตผู้หญิงด้านในนั้นมีจำหน่ายอาจารย์ด้านในนั้นไม่มีจำหน่ายแต่ไม่ได้แบบว่าเหมือน if and boy ที่มันมีทุกสีนะอาจารย์คือคิ้วเนี่ยขัดจังหวะนิดนึงนะครับขัดจังหวะนิดนึงค่ะผมขัดจังหวะจริงๆมันมีเครื่องสำอางขายด้วยเหรอฮะมีค่ะแต่แบบเป็นแบบธรรมดานะอาจารย์ถูกๆนะเช่นว่าสีคิ้วสีดำเหมือนกันหมดผู้หญิง300 400 500คนจะสีเดียวกันตาสีเดียวกันหมดแก้มสีเดียวกันหมดปากสีเดียวกันหมดทั้งคุกอาจารย์มันจะมีขายน้อยๆแบบว่าเขาไม่ได้มีเลิศหรูอลังการเหมือนช็อปด้านนอกที่เราเลือกเฉดสีนั้นเฉดสีนี้อะไรอย่างงี้ไม่มีนะอาจารย์ครีมย้อมผมมีไหมมีมีค่ะมีร้านเสริมสวยเลยมีร้านเสริมสวยมีฝ่ายตัดเย็บมีห้องนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทรงผมของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเขากำหนดไหมครับว่าจะต้องทรงอะไรแพทเทิร์นเดียวติ่งหูบ๊อบติ่งหูเหมือนทรงนักเรียนผู้หญิงแต่นอกใช่ใช่อาจารย์แต่ว่านอกเหนือจากคนที่เป็นทอมเนี่ยจะไว้ผมรองทรงอย่างอาจารย์หนุ่มเนี่ยได้ทำเรื่องไปที่ฝ่ายควบคุมเลยว่าฉันเป็นทอมนะอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องพิจารณาเรื่องปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของอะไรไม่ต้องคือทำหนังสือไปขออนุญาตไว้ผมใช่ค่ะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะสอบสวนสุขภาพจิตตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่แล้วครับว่าเราเป็นแบบเพศไหนเพราะว่าถ้าเป็นเพศทอมปุ๊บอาจารย์จะต้องไปถูกนอนแยกห้องทอมเพราะถ้าเอาห้องทอมเนี่ยมานอนกับห้องผู้หญิงปกติโอ้โหแบบควันชุนละมุนเกิดแน่อาจารย์บันเทิงแน่บันเทิงอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเป็นแก๊งนางฟ้าค่ะแสดงว่าคุณก็จะต้องอ่ะสวยกว่าคนอื่นเขาแหละในแก๊งคุณนะสวยกว่าคนอื่นในนั้นในนั้นน่ะเราก็มั่นหน้าไงว่าเราสวยไงอาจารย์เพราะเราทำสัญญากรรมไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ไงอาจารย์นั่นแหละค่ะแต่ถามว่าโดนหมั่นไส้มันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงก็อาจจะมีความแบบอิจฉาริษยาเพราะเราได้ข้ามแดนบ่อยหนูข้ามแดนแทบทุกเดือนแทบทุกอาทิตย์เลยนะอาจารย์ข้ามไปทำอะไรฮะไปทำกิจกรรมไปร้องเพลงไปเต้นบางครั้งเขามีมวยนะหนูไปเป็นราวเกิร์ลส์นะอาจารย์ราวเกิร์ลที่แบบแต่งตัวบ๊อบแวบอะไรอย่างเงี้ยถือป้ายอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำถามนึงต่อเนื่องมาจากสิ่งที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าตอนก่อนคุณเข้าไปเนี่ยก็คือคุณจัดเต็มมาเรียบร้อยเรื่องเติมสวยเติมงามมาทำตั้งแต่เท้าจดหัวมาเรียบร้อยแล้วคำถามมันมีอยู่ว่าแล้วหลังจากที่คุณเข้าไปในนั้นเนี่ยโอเคไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกต้องมีคนอื่นด้วยที่แบบว่าอ่ะโอเคทำตามาฉีดโบท็อกซ์ทำจมูกฉีดฟิลเลอร์ทำหน้าอกมาคนพวกนี้มีชีวิตอยู่กันยังไงอะฮะถ้าทำมาแล้วเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดแบบอย่างบางเคสเข้าไปจมูกอาจจะอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกอ่ะเขาจะมีพยาบาลเรือนจำก่อนในการดูให้ยาแก้อักเสบรักษาเบื้องต้นในเรือนจำก่อนว่าหายไหมถ้าไม่หายจริงๆเนี่ยจะถึงจะนำพาออกไปที่โรงพยาบาลค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะพาเธอไปเปลี่ยนจมูกด้ามใหม่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะสมมติว่าเราจินตนาการภาพตามเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะนอนหมอนซึ่งมันก็จะเป็นหมอนแข็งๆนะมันก็คงไม่ได้เป็นหมอนขนเป็ดใช่ไหมก็นอนหมอนแข็งๆไปแล้วไอ้ที่ฉีดหน้ามาเนี่ยไอ้ฉีดฟิลเลอร์มาฉีดโบท็อกซ์มามันเบี้ยวมันอะไรเงี้ยแล้วไปแก้ยังไงล่ะฮะแก้ไม่ได้ตามเวรตามกรรมเลยอาจารย์อย่างบางคนแบบดัดฟันมาใช่ไหมคะครับก็อยู่อย่างนั้นค่ะนอกจากเลยว่าในเรือนจำจะมีห้องทันตกรรมนะคะจะมีคุณหมอเป็นทันตแพทย์เนี่ยมาให้บริการทุกวันพุธกับวันศุกร์แต่ก็จะให้บริการเฉพาะในส่วนของการอุดฟันถอนฟันแค่นั้นเองซึ่งไม่สามารถว่าดันฟันโอ้ยเดือนนี้เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนสียางเป็นสีแดงสีชมพูสีเขียวเนี่ยไม่มีค่ะถ้าคุณพูดแบบนี้คุณบอกว่ามีทันตกรรมวันอะไรนะวันพุธกับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ถ้าผมปวดฟันวันอังคารทำไงก็ต้องทนค่ะก็กินพาราไปก็ต้องทนป
วดฟันวันที่หมอไม่มาก็ไม่ได้มันจะมีแค่หมอจะเข้าได้แค่วันพุธกับวันศุกร์เพราะทันตแพทย์เนี่ยเข้าไปในเรือนจำเป็นเรื่องยากคุณหมอเข้าไปในเรือนจำก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องผ่านการตรวจค้นผ่านสแกนผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อะไรกันเข้าไปแล้วในห้องทันตกรรมมันจะมีแต่ของมีคมอะค่ะซึ่งจะต้องมีผู้คุมอะคุมอยู่ในนั้นอย่างรัดกุมอย่างแน่นหนามันมีมีในการผ่าตัดจะถ้าเกิดผู้ต้องขังนอนมันมีผู้ต้องขังชายไปถอนฟันด้วยไงพี่เกิดเขาบ้าๆขึ้นมาจับอันนั้นเสียบแทงหมอจี้หมอเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้เจ้าหน้าที่อ่ะหลายท่านอยู่ในการคุมผู้ต้องขังขณะถอนฟันหนูก็ทำงานอยู่ห้องทันตกรรมเนี่ยแก้เหล็กดัดฟันเปลี่ยนยางไม่ได้เลยติดคุก10ปีก็ดังนั้นเลย10ปีเลยคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คือแกะออกจบใช่ค่ะก็แกะออกตามเรื่องตามราวไปไม่มีบริการเกี่ยวกับการดัดฟันจะมีแค่อุดฟันกับถอนฟันฉีดโบท็อกแก้โบท็อกแก้จมูกแก้หน้าอกไม่มีก็ออกมาหน้าเหี่ยวหน้าพับหน้าย่นกันไปแต่ตอนที่เราคุยกันเนี่ยคุณบอกว่าคนที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยออกมาเนี่ยผิวผ่องทุกคนเลยส่วนใหญ่จะสวยหมดเพราะว่าหนึ่งเลยอะอาหารการกินนะคะเขาจะมีนักโภชนาการในการควบคุมไม่ว่าจะแป้งจะผักจะอะไรคือมันได้มันถูกหลักโภชนาการของเขา อย่างแรกเลยอาหารการกินเนี่ยคือครบ5หมู่แน่นอน อย่างต่อมาเลยคือเรื่องการนอนพี่คิดดูนะหนูนอนกันตั้งแต่บ่าย3ไปถึง6โมงเช้าอ่ะหนูใช้เวลานอนอยู่ในเรือนนอนก็15ชั่วโมงอะค่ะพี่หนุ่ม ที่อยู่ในเรือนนอนอะแล้วจะเอาอะไรมาไม่ขาวจะเอาอะไรมาไม่สวยพอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ย คำถามของผมก็คือ ค่ะเมื่อเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นละเรารู้แล้วว่า1 ก็คือไอ้ของที่เราเคยเอาเข้าไปเนี่ยมันไม่มีโอกาสเอาเข้าไปละใช่ค่ะนึกออกไหมฮะความสวยความงามเนี่ยก็หาเอาตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดว่างั้นในฐานะที่ผมเองเนี่ยผมเป็นพ่อคนแล้วผมก็มีลูกสาวค่ะเรื่องนึงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของสุขอนามัยผู้หญิงค่ะแน่นอนคุณสุภาพสตรีจะแตกต่างกับสุภาพบุรุษตรงที่ว่าค่ะวันนั้นของเดือนเป็นเรื่องใหญ่จริงจริงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องใช้ผ้าอนามัยแน่ๆแล้วเราเป็นอันรู้กันฮะว่าในหมู่ของคุณสุภาพสตรีเนี่ยก็คือมีปัญหาแน่ๆผ้าอนามัยเล็กไปใหญ่ไปสั้นไปยาวไปรวมไปถึงปัญหาของเรื่องของอาการแพ้ผ้าอนามัยค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงเกือบทุกคนนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างลูกสาวผมนี่มีปัญหามากเลยคือผ้าอนามัยยี่ห้อนี้ใช้ได้ยี่ห้อนั้นใช้ไม่ได้ค่ะปัญหาแบบนี้เนี่ยมีปัญหากับคุณไหมฮะตอนแรกๆมีนะคะเพราะว่าหลวงเนี่ยจะแจกผ้าอนามัยอยู่ยี่ห้อเดียวซึ่งบางคนเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันค่ะพี่หนุ่มถ้าคนไหนที่เป็นเยอะก็ต้องเอามาต่อกันแผ่นมันสั้นเนาะไม่ได้มีปีกไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือจะต้องมาแปะ2แผ่นคนเป็นเยอะหน่อยก็1 2 3แล้วการที่จะใส่ผ้าอนามัยเข้าเรือนนอนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใส่แล้วเดินเข้าไปในเรือนนอนได้เลยนะคะพี่หนุ่มอย่างแรกเลยอ่ะวันไหนที่คุณเป็นประจำเดือนอ่ะคุณจะต้องมาลงชื่อกับหัวหน้าห้องก่อนว่านางสาว A เป็นประจำเดือนขออนุญาตนำผ้าอนามัยเข้าเรือนนอน2แผ่นเข้าไป2แผ่นก็ต้องออก2แผ่นซึ่งถ้าวันไหนถ้าเกิดการอุดตันก็จะลงโทษหมู่ค่ะเพราะว่าบางคนมักง่ายทิ้งลงคอหาดเลย อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนอยากจะใช้ยี่ห้อแพงๆดีๆแต่ไม่มีญาติไม่มีตังก็ต้องไปรับจ้างอยู่เวรยามรับจ้างล้างจานรับจ้างถูพื้นรับจ้างยกน้ำเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาซื้อผ้าอนามัยอย่างดีสรุปแบบนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยรัฐเนี่ยมีผ้าอนามัยให้อยู่ใช่ค่ะแต่มีขนาดเดียวใช่แบบเดียวยี่ห้อเดียวหลับสบายตลอดคืนหลับสนิทตลอดคืนยาว36เซนอะไรอย่างงี้ยาวกันเป็นศอกๆเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะถ้ามาเยอะหรือถ้าเกิดสมมติว่าตัวใหญ่กว่าปกติก็ต้องเอามาต่อกัน2แผ่นต่อกัน2แผ่น3แผ่น4แผ่นไปแล้วก็การที่จะเดินใส่ผ้าอนามัยเข้าเรือนนอนเนี่ยก่อนที่จะใส่ใช่มั้ยคะอาจารย์ครับคือเราจะต้องยืนแก้ผ้าต่อหน้าผู้ใช้งานก่อนแล้วเราก็ต้องถอดกางเกงในแล้วก็แปะผ้าอนามัย1 2 3ให้เขาดูว่าฉันน่ะไม่ได้มีสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนนอนนะเพราะการเข้าเรือนนอนเนี่ยเข้าไปได้แต่ตัวไม่สามารถเอาอะไรเข้าไปได้เลยจะมีแค่ถังน้ำหนึ่งใบให้เรากินน้ำพอเขาตรวจเสร็จแล้วปุ๊บผ้าอนามัยอ้าวใส่กางเกงในปุ๊บไม่มีอะไรยัดเด็ดลอดเข้าไปภายในเรือนนอนก็ใส่ผ้าใส่กับต่อหน้าเขาแล้วก็ถึงจะเดินเข้าเรือนนอนได้ขอโทษเถอะครับผมขออนุญาตถามคำถามที่ผมเชื่อว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามนะแต่ผมต้องถามแหละค่ะยางอายของคุณมันอยู่ตรงไหนครับเอาจริงคำถามนี้ดีมากเลยตอนแรกเลยพี่หนุ่มก้าวแรกไปแหละเราก็เจอด่านแรกแล้ววันแรกอ่ะวันแรกที่หนูเข้าเรือนจำหนูต้องแก้ผ้าต่อหน้าคนเยอะเลยนะเพื่อทำการตรวจค้นตัวเขาตรวจยันตะเข็บเสื้อครับถามว่าวันแรกอ่ะอายไหมอายแต่มันคือกฎระเบียบของเขาสมัยก่อนหนักกว่านี้นะพี่หนุ่มต้องนอนเขาเรียกบนไข่ยางอ่ะต้องให้เขาล้วงด้วยนะคือมันหมดสิ้นอิสรภาพมันหมดสิ้นถึงความอายมันหมดสิ้นถึงศักดิ์ศรีมนุษย์มันหมดแล้วคำถามเนี้ย
ผมถามไปแล้วผมก็กลืนน้ำลายนะครับแล้วก็มันเป็นการตั้งสติในการรับฟังคำตอบแบบความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจแทนเลยนะคือการที่จะต้องไปใส่ผ้าอนามัยให้ใครสักคนดูมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะแต่นี่มันต้องไปยืนใส่ให้ชาวบ้านดูว่าในคุกไม่มีคำว่าส่วนตัวพี่ในคุกไม่มีคำว่าส่วนตัวแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดมันเต็มไปด้วยการภายใต้การควบคุมพี่นั่นจึงเป็นคำถามของผมที่ผมถามด้วยคำถามรุนแรงว่ายางอายของคุณมันอยู่ตรงไหนถ้าเข้าไปช่วงแรกๆก็อายนะพี่หนุ่มตั้งแต่การอาบน้ำตั้งแต่วันแรกเลยกว่าวันแรกแก้ผ้าตรวจค้นตัวหนูยังถามเขาเลยว่าแก้ตรงนี้เลยเหรอคะเจ้าหน้าที่สองผู้ต้องขังอีกไม่รู้กี่คนแต่คนอื่นอะที่เขากลับจากศาลพร้อมกับหนูที่เป็นผู้ต้องขังเก่าอะเขาก็ถอดกันเป็นเรื่องปกตินึกออกไหมคะแต่เราแบบแก้ตรงนี้เลยเหรอคะเขาก็มีผ้าถุงใหญ่ๆมาให้อันนึงให้การที่เราแก้แล้วเขาจะต้องตรวจค้นนะคะอาจารย์ตั้งแต่เสื้อในตะเข็บเสื้อในตะเข็บกางเกงในผ้าอนามัยถ้าเป็นประจำเดือนเอาออกมาดูซ่อนยาเข้ามาไหมสมัยก่อนอ่ะหนูว่าหนักกว่าตอนนี้นะสมัยนี้ยังไม่มีล้วงช่องคลอดนะเขาหยุดล้วงช่องคลอดมาพักนึงแล้วอะค่ะแปลว่าถ้าคุณใส่ผ้าอนามัยเนี่ยเขาต้องค้นค่ะมีประจำเดือนอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องค้นจะไปแหวกผ้าอนามัยที่ใช้แล้วนั่นเหรอฮะต้องเปิดโอ้โหต้องตรวจละเอียดมากผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนต้องทำเหมือนกันผู้ชายอาจารย์จะต้องโกงโค้งอะค่ะให้เขาไฟส่องก้นอะแล้วก็ล้วงด้วยนะคือมันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะศักดิ์ศรีไม่ว่าจะอิสรภาพหรือไม่ว่าจะความอายอะไรตอนนั้นคือเราไม่มีแล้วอะอ่ะมาถึงเรื่องของผู้หญิงอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของชุดชั้นในเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถหามาได้เองไหมหรือว่ายังไงทางรัฐมีแจกเหมือนกันค่ะแต่ก็จะคือเป็นแบบฟอร์มเดียวเป็นแพทเทิร์นเดียวแต่มันก็จะมีไซส์แตกต่างกันไปนะคะคับ A คับ B คับ D อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจะเลือกได้หลวงก็จะแจกให้เราเนี่ย2เดือน1ครั้งถ้าไม่แจกบ่อยอะฮะ2เดือนครั้งมันหายมั่งมันอะไรมั่งไม่รู้ส่วนใหญ่หนูจะหายอาจารย์ตอนหนูไปใหม่หนูกางเกงในหายทุกวันจนมาตอนหลังหนูต้องจ้างคนเฝ้าอะอาจารย์จริงอย่างสมมติแบบว่ากางเกงในหนูอะกางเกงในดีหน่อยหนูไปซื้อมาจากร้านค้าใช่ไหมคะหนูอยากใส่ยี่ห้อดีหน่อยนิ่มหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปซื้อมาจากร้านค้าตัวละร้อยหนูก็เขียนชื่อหนูเลยเบลล่าเช้าขึ้นมามันก็ฆ่าชื่อหนูทิ้งแล้วมันก็มาเขียนชื่อมันทับหนูก็ไม่กล้าที่จะใส่อีกแล้วอะมันเป็นขนาดนี้เลยนะอาจารย์คนไม่มีความไม่มีอะมันหายทุกวันตอนไปอยู่ใหม่ๆเดี๋ยวคันหายแชมพูหายยาสีฟันหายแปรงหายวางของกินไว้แป๊บนึงเอ้าหายอย่างเงี้ยอาจารย์ผมขัดจังหวะนิดนึงถ้าแปลกันเนี่ยหายแปลว่าหาไม่เจอแล้วของคุณเนี่ยหายแล้วหาเจอไหมหาไม่เจอเพราะมันเหมือนกันหมดอะหนูก็ไม่รู้ของหนูไปอยู่กับใครโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เราถามกันไปละค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันก็คือเรื่องของความสวยความงามยังมีกระจิกกระใจอยากจะสวยอยากจะงามกันอยู่อีกเหรอครับในเมื่อโอเคข้อที่1เราได้คุยกันไปแล้วว่าพอเข้าไปเนี่ยจากเดิมที่ฉันเคยเป็นคนกระมิดกระเมียนเนี่ยฉันเป็นคนมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงความเป็นโรคส่วนตัวของฉันหายไปหมดแล้วฉันต้องใส่ผ้าอนามัยให้ผู้คุมดูซะด้วยซ้ําอาบน้ํามาจากเดิมที่ฉันเคยอาบคนเดียวเงียบๆก็ไม่ได้อาบทีละ100คนอาบทีไปเป็น100เลยถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุณจะยังอยากสวยงามอะไรอีกเหรอครับตอนเข้าไปในนั้นนะวันแรกหนูงงนะพี่หนุ่มเพราะว่าคนล็อกเกอร์ข้างหนูอะคือเป็นคนอยู่เก่าหนูก็เห็นเขาแบบว่าเขียนคิ้วทาตาโอ้โหบล็อกแน่นแก้มแดงปากแดงเราก็รู้สึกแบบจะไปแต่งทำไมวะหนูก็ไม่ได้แต่งหนูไม่ได้มีเครื่องสำอางอะไรเข้าไปเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ทาครีมอ่าจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พออยู่ไปอะค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราปรับตัวได้แล้วผู้หญิงอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอะค่ะพี่หนุ่มเวลามันส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองสวยอะมันก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้ในการใช้ชีวิตที่อยู่ในคุกอะแค่ส่องกระจกว่าเฮ้ยฉันปากแดงนะฉันแก้มชมพูนะฉันมีคิ้วแล้วนะแค่นั้นเองมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำได้สุดท้ายก็คือเราก็กลับสู่ธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงใช่ค่ะจากเดิมที่เราเดินเข้ามาแล้วเราก็นั่งจับเจ้าอมทุกข์อยู่ใช่ค่ะพอถึงจุดๆนึงเราก็ปรับตัวได้เราก็กลับสู่ธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงของเราพี่หนุ่มเชื่อไหมบางคนอะถ้าวันไหนแดนชายมาเล่นดนตรีที่แดนหญิงอะเขาไม่ยอมกินข้าวเลยนะเพราะเวลากินข้าวเขาจะมีฟิกเลย5นาทีอาบน้ำได้แค่4นาทีเขาไม่ยอมกินข้าวเลยเพื่อที่จะแต่งหน้าทาหน้าให้ขาวทาปากให้แดงเพราะดนตรีชายจากแดนชายกำลังจะมาเล่นยอมไม่กินข้าวกันเลยขนาดนั้นเลยวันไหนจะข้ามแดนกูไม่กินข้าวกูเอาเวลาที่จะได้กินข้าวอะมาแต่งหน้า
ขนาดนั้นเขากำหนดเวลาในการใช้ชีวิตของคุณเลยเหรอครับทุกเป็นนาทีดีกว่าใช้คำว่าเป็นนาทีดีกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณเอาเวลาตรงส่วนไหนไปแต่งหน้าในวันปกติในเวลาปกตินักโทษทั่วไปแล้วกันเนาะพี่เนาะนักโทษทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยงานใช่ไหมครับผู้ช่วยงานกับนักโทษปกติเนี่ยเขาจะอาบน้ำคนละรอบกันกินข้าวจะคนละรอบกันแต่นักโทษทั่วไปเนี่ยอาบน้ำได้4นาทีอ่ะแต่งตัวได้5นาทีกินข้าวได้5นาทีอ่ะทำความสะอาดโรงเลี้ยง5นาทีช่วงเวลาที่กำลังอาจจะทำความสะอาดโรงเลี้ยงหรือช่วงเวลาที่มันแค่แบบ 1-2-3 นาทีเนี่ยเอาว่างก็รีบคัดคิ้วเบ้าหน้าคัดเบ้าหน้ากันไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกอย่างมันจะมีตารางเวลาในการใช้ชีวิตให้เราตั้งแต่ตื่นยันนอนตื่นกี่โมงครับหนูจะตื่นเร็วเพราะว่าถ้าหนูตื่นสายกว่านั้นอ่ะหนูจะไม่มีบล็อกในการจะฉี่หรือจะถ่ายหนักหรือจะถ่ายเบาเลยพี่หนุ่มห้องน้ำอ่ะผู้ต้องขัง300กว่าคนห้องน้ำมีอยู่10บล็อกมองไปฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเป็น5บล็อกกับ5บล็อกหันหน้าเผชิญกันอ่ะแล้วพี่คิดดูดิแล้วก็ต้องคุยช่วงแรกๆหนูไปหนูเข้าไปไม่ถ่ายหนักเลยนะพี่หนุ่มเพราะมันถ่ายไม่ออกแล้วเพื่อนก็มองหน้ากันเงี้ยแล้วคนต่อแถวหนูกดดันเป็นติดเป็นหลาย10คนนะหนูก็หุยอายอ่ะแบบคือมันเห็นหมดเลยนะพี่หนุ่มมันเป็นห้องน้ำแบบลอยฟ้าขึ้นมาในเรือนนอนอ่ะซึ่งก็ทุกคนกินเวลาเดียวกันถ่ายเวลาเดียวกันหนูก็จะอาศัยว่าอ่ะตีน3รีบตื่นรีบเข้าห้องน้ำรีบถ่ายตื่นมาพับผ้าห่มส่งขึ้นบล็อกเขาจะมีบล็อกเลยเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นบล็อกพอตื่นมาเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวสวดมนต์นั่งสมาธินับยอดการเช็คยอดเนี่ยหนูเช็คเวลา6รอบพี่หนุ่มเช็คยอดว่าผู้หนุ่มหลังหายตายแอบฆ่าตัวตายตรงไหนไหมกินข้าวพอเช้ามากินข้าวเช้าปล่อยเข้ากองงานปล่อยเข้าตรงงานเก็บมาการข้าวกินข้าวเที่ยงเช็คยอดเสร็จปุ๊บมาเข้ากองงานกินข้าวเย็นข้าวเที่ยงเพิ่งกินไปนะพี่ข้าวเที่ยงกินเที่ยงใช่ไหมกินข้าวเย็นบ่ายสองครึ่งอาบน้ำบ่าย 3เข้าเรือนนอนเข้าเรือนนอนตั้งแต่บ่าย 3ไปออกขังอีกที6 โมงเช้าชีวิตหนูเป็นอยู่เนี้ย3 ปีเหมือนเดิมทุกวันมีเรื่องนึงที่สงสัยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทฤษฎีอะไรที่บอกว่าคนต้องกินข้าว3มื้อค่ะคุณอยู่ในเรือนจำคุณกินข้าว3มื้อมั้ย3มื้อแต่ข้าวเที่ยงด้านในกับด้านนอกไม่เหมือนกันคนข้างนอกข้าวเที่ยงกินข้าวสวยถูกมั้ยพี่แต่คนนั้นเนี่ยจําข้าวเที่ยงหนู3ปีหนูกินข้าวต้มทุกวันตอนแรกหนูก็งงเอ้ยทำไมต้องเป็นข้าวต้มคือระยะความห่างของข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นมันไม่เหมือนกันนะคะข้าวมันห่างกันแค่2ชั่วโมงข้าวเย็นเนี่ยบ่าย 2 บ่าย 2 ครึ่งหนูต้องกินแล้วเพราะบ่าย 3หนูต้องรีบเข้าเรือนนอนแล้วมื้อแรกกินกี่โมงประมาณ 6:30 ถึง 7:00 จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ 6:30 7:00 เช้าค่ะมื้อที่2กินเที่ยง11:30 ถึงเที่ยงค่ะไอ้มื้อ2นี่เป็นข้าวต้มมื้อ2เป็นข้าวต้มทุกวันค่ะ3ปีก็เป็นข้าวต้มทุกวันแล้วก็มื้อ3กินกี่โมงฮะบ่าย 2 ถึงบ่าย 2:30ค่ะมื้อแรกกับมื้อที่2เข้าใจได้ห่างกันประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ไอ้มื้อที่2กับมื้อที่3เนี่ยห่างกัน2ชั่วโมงใช่ค่ะขอโทษเถอะฮะอย่าหาผมพูดหยาบคายเลยถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเสือกอยากจะหิวขึ้นมาตอน6โมงเย็นทำไงอ่ะกินได้แต่น้ำพี่ตอนแรกหนูแบบผอมโซเลยอ่ะลำพังอาหารการกินกินไม่ได้อดๆอยากๆอีก15ชั่วโมงอาจารย์หลังจากมื้อสุดท้ายของวันไปจนถึงมื้อแรกของวันถัดไปห่างกัน15ชั่วโมงถูกต้องค่ะเอ้าถ้ากูหิวขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มันคือกฎระเบียบของเขาค่ะต้องอดอย่างเดียวกินได้แค่น้ำเปล่าก็คือเราก็จะกินได้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเพราะอยู่ในเรือนนอนจะมีแค่ถังน้ำเปล่าอยู่1ใบไม่สามารถแอบซุกขนมเอาไว้ตามจักรแล้ซื้อในไปแอบกินนั่นไงมันเลยเป็นเหตุผลที่ต้องตรวจค้นตัวก่อนเข้าเรือนนอนอ๋อเหตุผลที่เขาไม่ให้คุณใส่ชุดชั้นในเข้าไปเนี่ยนอกจากกันที่คุณกันการที่คุณจะไปผูกคอตายกันคุณแอบซุกขนมไปกินด้วยใช่มันจะซุกแบบว่าได้บ้างล่ะซุกได้ไปถอนคิ้วไปถอนขนตรงนั้นไปถอนขนจักรแล้ไปถอนขนตรงนี้จะซุกได้สบู่แป้งเย็นซุกอะไรอีกอะซุกขนมของกินมีรูปแบบค่ะอาจารย์ซุกขนมเข้าใจได้ค่ะซุกแป้งเย็นเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าตอนที่ไปนอนเนี่ยมันนอนรวมกันแล้วมันร้อนเอาแป้งเย็นเข้าไปได้ค่ะซุกสบู่มันรับสบู่เขาทำอะไรตอนกลางคืนนะครับก็ไปล้างหน้าล้างตรงนั้นล้างตรงนี้อะไรเงี้ยบางคนเขารู้สึกแบบบางคืนระหว่างคืนเขาอาจจะร้อนแต่มันมีแค่น้ำเปล่าถูกต้องไหมคะครับมันก็เลยต้องเกิดการตรวจค้นตัวก่อนที่จะเข้าเรือนนอนสมมติว่าผมสมมติว่าเป็นผมนะผมแอบหนีบสบู่เข้าไปก้อนนึงเนี่ยแล้วผู้คุมจับได้เขาทำอะไรอ่ะก็ทำโทษค่ะทำโทษเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่เลเวลแล้วก็ฐานความผิดถ้าผิดไม่มากเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะให้ฝึกแถวอาเช็ดกระจกไปทำความสะอาดล้างจานมันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้คุมค่ะแต่ถ้าผิดวินัยเรือนจำขั้นร้ายแรงอย่างเงี้ยก็จะต้องทำเรื่องไปที่ฝ่ายควบคุมเพื่อที่จะตัดวันลดงดเยี่ยมญาติตัดชั้นออฟชั้นถ้าเป็นผู้ชายก็ขังเดี่ยวขังซอยขังมืดมันจะอยู่ที่เลเวลความผิดค่ะพี่หนุ่มเขาจะกำหนดไว้เลยว่าถ้าความผิดแค่เนี้ยโดนแค่นี้นะแต่ทำผิดเยอะๆคุณตัดวันลดงดเยี่ยมญาติงดจดหมายถังเดี่ยวขังซอยฝึกแถวตากแดดก็แล้วแต่ตักขี้ตักเยี่ยวอะไรเงี้ยโอเคขัดจังหวะนิดนึงค่ะผมสงสัยไอ้เรื่องนี้เลยค่ะ
ไอ้เอาไปตากแดดนี่คืออะไรฮะอ่ะอย่างที่หนูโดนมาแล้วกันนะกันพี่หนูโดนตากแดดอยู่9เดือนหนูก็ทำผิดกฎเดือนจำใช่ไหมพี่ก็คือเอาเราไปฝึกแถวเอาเราไปตากแดดการตากแดดนี่คือใส่เสื้อแขนสั้นแค่นี้แล้วใส่กางเกงขาสั้นแค่นี้มันเป็นชุดมาตรการเขาเรียกว่าชุดแบบพวกทำผิดอะพี่ใส่ชุดสีน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถุงเท้าไม่มีรองเท้านะคะแล้วหนูก็ซ้ายหันขวาหันลุกนั่งกิ้งแล้วแต่ครูฝึกจะสั่งต้องไปตากแดดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2แต่ครูฝึกอยู่ในร่มครูฝึกก็อยู่กักแดดกับเราเนี่ยแหละค่ะครูฝึกเนี่ยเป็นนักโทษใช่ที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นครูฝึกก็ต้องมาตากแดดกับเราใช่สั่งเราเอ้ยมึงไม่ได้มึงบางคนเป็นลมเอาไปพักหายเป็นลมเอามึงเอามาตากแดดต่อเพราะพวกเนี้ยดื้อทำผิดตกลงครูฝึกนี่โชคดีหรือโชคร้ายฮะหนูก็ว่าโชคร้ายนะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยฉันทำตัวดีประพฤติตัวดีฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเป็นคนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่ฉันต้องมาตากแดดกับไอ้คนทำผิดเนี่ยแต่เขาก็จะแต่งตั้งมาบังคับนักโทษด้วยกันอีกทีมาดูแลมาควบคุมนักโทษด้วยกันอีกทีอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็คือเลเวลก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่เขาก็จะได้รับแบบเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่นักโทษด้วยกันจะเกรงใจเขาอ๋อคุณผู้ชมผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันนะไอ้คำว่าโทษตากแดดเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าในมโนคติของผมเนี่ยผมมีความคิดว่าเฮ้ยคนแม่งไม่ใช่เนื้อเค็มนะเว้ยมึงเอากูไปตากแดดผมเข้าใจว่าเอาไปนั่งตากแดดเฮ้ยแดดเผาหัวตากแดดจนแบบอ๋อคือเขาให้ไปทำงานให้ไปออกกำลังให้ไปฝึกวินัยให้เรารู้จักแบบความทรมานความลำบากว่าเนี่ยไปตักขี้ตักเยี่ยวนะไปล้างร่องน้ำนะไปล้างบ่อไขมันนะจะได้ไม่ต้องทำผิดอีกเพราะว่ามันเหม็นแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หนักหนูปีนไปยันหลังคาขัดหลังคากันเลยนะพี่คือมันเป็นบทลงโทษของเขาที่เราต้องยอมรับโทษทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยคุณโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วโดนหมดทุกอย่างโดนหมดทุกอย่างโดนเพราะอะไรฮะโดนเพราะตอนนั้นน่ะหนูเข้าไปอยู่ในเรือนจำใช่ไหมพี่หนูก็ทำธุรกิจสีเทาหนูก็เปิดบอลอะไรนี่เข็ดบ้างไหมเนี่ยถามจริงๆตอนนั้นน่ะตอนที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะพี่หนูคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงที่แบบว่าจะปรับตัวให้หารายได้อยู่ในนั้นได้เพราะอยู่ในนั้นหนูต้องกินต้องใช้หนูก็ค้าขายเลยซื้อกาแฟมาเลยเนี่ยกาแฟดำแล้วก็คอฟฟี่เมดแล้วก็น้ำตาลมาใส่เขย่าถุงรวมกันเขย่าแล้วก็ขายกันนักโทษด้วยกัน10บาท20บาทคืออะไรเป็นเงินที่เราอยู่ในนั้นแล้วเราทำได้เราทำหมดพอมาถึงตรงเนี้ยค่ะช่วยยกตัวอย่างอาชีพสุจริตในชีวิตของผู้ต้องขังให้ผมฟังสุจริตแล้วกันเนาะก็คือรับจ้างถูพื้นรับจ้างล้างจานรับจ้างถอนขนคิ้วอ่ะรับจ้างยกน้ำอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างทำความสะอาดต่างๆเพราะเขาจะมีเวรใช่ไหมคะอย่างสมมติห้องนึงมี70คนวันนี้คนนี้ไปทำอันนี้คนนี้ไปทำอันนั้นคนนั้นไปทำอันนี้คนนี้ไปล้างพัดลมแต่ไม่อยากทำจ้างเพื่อน10บาทจ้างอยู่เวรยามวันนึงนักโทษทุกคนจะต้องอยู่เวรยามมันจะมีกะละ1ชั่วโมงใช่ไหมคะ7-8ชั่วโมงมันจะเริ่มเข้าเวรยามตั้งแต่3 ทุ่มไปจนถึง6โมงเช้าทีนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องมีการทำธุรกิจแบบสีเทาแน่ๆในเรือนจำผมเคยได้ยินว่ามันมีสารพัดเลยใช่ค่ะให้คุณเล่าดีกว่าถ้าเป็นแดนหญิงก็อาจจะไม่ดาร์กเท่าแดนชายเนาะถ้าแดนหญิงพื้นฐานทั่วไปแบบว่าที่ทำกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าปล่อยเงินกู้อาจจะเปิดบอลแต่อย่างหนูมันก็ร้ายแรงนะอันนี้ผิดวินัยขั้นร้ายแรงเลยนะเปิดบอลอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนก็อาจจะเช่นว่าเขามี power ในการที่จะนำพาผู้หญิงข้ามไปทำกิจกรรมแดนชายได้ uh-huh. เขาก็จะมี power ในการควบคุมดูแลตรงนั้นเช่นว่าฉันอยากข้ามแดนชายนะไปทำกิจกรรมฉันให้ขนมเธอ20บาท30บาทเธอพาฉันข้ามไปทำกิจกรรมแดนชายหน่อย uh-huh. อย่างเงี้ยค่ะผมสงสัยเรื่องนึงคือเรื่องของเปิดบอลค่ะเปิดบอลแปลว่าคุณกำลังจัดให้มีการพนันกันใช่อันนี้มันเป็นผิดวินัยร้ายแรงเรือนจำเลยนะพี่คุณใช้ชีวิตอยู่ในนั้นคุณพนันอะไรกันพนันกันนะพี่ไร้สาระมากเลยเช่นว่าวันนี้จะมีผู้ต้องขังเข้าใหม่ไหมกี่คนแล้วคนที่เดินก้าวเข้ามาจะก้าวขาแรกอะข้างซ้ายหรือข้างขวาวันนี้ฝนจะตกไหมตกจะตกแบบเปียกเลยไหมหรือแฉะเลยไหมแกะส้มลูกนี้มาจะมีเม็ดกี่เม็ดเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ทุกอย่างเป็นการพนันได้หมดค่ะโอ้ตายใช่คือการพนันของคุณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโปปั่นไม่ใช่ไฮโลไม่ใช่มีเล่นไพ่ไหมมีบ้างหนูก็จำลองขึ้นมาโดยการที่เอากระดาษเนี่ยมาวาดรูปเป็นแจ็คแมมคิง1 2 3 4 5แล้วก็เล่นแอบนำขึ้นเรือนนอนกันจนที่พวกหนูแบบ
เกมเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้เป็นเหตุผลที่หนูต้องถูกฝึกแถวตากแดด9เดือนนี่แหละค่ะก็คือเอากระดาษเนี่ยมาเขียนเป็นแจ็คแมนวาดรูประบายสีกันเลยนั่นแหละค่ะโอ้ความพยายามสูงมากความพยายามสูงมากแล้วก็แอบนำขึ้นเรือนนอนเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูเป็นผู้ช่วยงานใช่ไหมคะผู้ช่วยงานจะเข้าบ้านได้รอบ2ก็คือ6โมงเย็นเราก็แอบสอดเข้าไปเลยใส่กางเกงในเราเข้าไปเลยเริ่มต้นตั้งแต่การพนันส่งเดชส่งกาดินฟ้าอากาศใช่ไปจนถึงขนาดที่ว่าประดิษฐ์ไพ่ขึ้นมาเล่นกันเองใช่ค่ะใช่อันนี้คือในโหมดของธุรกิจผิดกฎหมายผิดกฎหมายเอาตั้งโต๊ะวันนี้มีวอลเลย์บอลเจ้าหน้าที่ฉายวอลเลย์บอลให้ดูฝั่งไหนไทยญี่ปุ่นใครจะชนะเราก็ตั้งโต๊ะขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่รู้ผิดและผิดมากๆแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้ก็ตามนั้นไม่รู้ก็คือไม่รู้อะค่ะเพราะว่ามันจะเกิดการทะเลาะวิวาทค่อนข้างบ่อยในนั้นในการทวงเงินเฮ้ยทำไมยังไม่ได้สักทีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยห้ามการพนันทุกอย่างนี่แหละค่ะพี่หนุ่มมันเป็นต้นตอของการทะเลาะวิวาทแต่ก็สามารถทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตได้รับจ้างทำอะไรต่อมีอะไรทำได้ได้แต่ว่ามันก็ได้ละน้อยอาจจะ5บาท10บาทอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นี้คุณพูดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของการติดสินบนเพื่อให้พาฉันไปแดนชายใช่ใช่คำถามมันมีอยู่ว่าปกติเนี่ยผู้ต้องขังแดนหญิงเนี่ยสามารถข้ามไปแดนชายชายข้ามมาหญิงข้ามมาชายได้ด้วยเหรอฮะไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นได้แดนชายจะเข้ามาแดนหญิงได้ต่อเมื่อเป็นช่างประปาช่างไฟอันเนี้ยเข้าได้แต่จะมีเจ้าหน้าที่นำพานะคะมาคุมนะคะช่างก่อสร้างอย่างเงี้ยเข้ามาได้ผู้หญิงเวลาเห็นผู้ชายอ่ะพี่หนุ่มเขาก็จะตีโบกกันส่งซิกไอ้ชื่ออะไรไม่ได้มีเสียงนี้นะพี่มันจะมีวิธีตีโบกภาษามือของเขาอะไรอย่างเงี้ยขอชื่อหน่อยเดี๋ยวฉันจะส่งของไปให้เธอกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีการจีบวิธีการดูแลของคนในคุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผู้ชายข้ามมาฝั่งหญิงต้องมีเหตุผลเป็นช่างไฟฟ้าประปาพม่าห้าก่อสร้างก่อสร้างอะไรเขาว่าไปแล้วผู้หญิงข้ามไปฝั่งผู้ชายล่ะไปทำกิจกรรมค่ะอย่างหนูเนี่ยอยู่ในส่วนของโครงการ 2B Number 1ใช่ไหมคะคอาจจะไปทำพิธีกรไปทำรายการทีวีไปทำเป็นนักร้องแดนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปร่วมกิจกรรมในทางมันจะอยู่เป็นกึ่งกลางก็คือเป็นโดมแดนตรงกลางระหว่างแดนหญิงกับแดนชายอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปบ่อยอย่างสมมติว่าเราเริ่มมี power แล้วเด็กคนนี้มันอยากไปเจอแบบกิ๊กมันมากเลยมันอยากไปเจอแฟนมันมากเลยมันอาจจะมาติดสินบนเราเช่นว่าพี่หนูขอไปหน่อยนะงานนี้หนูขอไปจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันอยากเห็นเพศตรงข้ามบ้างใช่เพราะว่าการที่จะข้ามไปแต่ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะจำกัดจำนวนเพื่อง่ายต่อการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรสกรีนได้อะใครจะให้ไปจะไม่ให้ใครไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เป็นคนสกรีนใช่ค่ะเราเป็นคนเลือกคนไปทำงานกับเราใช่แล้วก็ส่งรายชื่อไปยังเจ้าหน้าที่ว่า50คนนี้สามารถข้ามแดนได้นะแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีของผู้ต้องขังที่เป็นคู่กันสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันอย่างนี้แสดงว่าเขาก็มีโอกาสได้เจอกันได้เจอกันอย่างหนูกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วมาตั้งแต่ข้างนอกใช่ไหมคะเป็นคู่คดีกันอย่างเงี้ยเขาจะให้เข้าร่วมโครงการครอบครัวผูกพันค่ะเพื่อที่จะเขียนจดหมายหากันได้ทุกอาทิตย์มีโอกาสเจอกันเดือนละครั้งแต่คำว่าเจอกันน่ะไม่ได้หมายความว่าจับมือกันเอ๊ะกอดกันนอนห้องเดียวกันอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่หนุ่ม uh-huh. แต่ว่าจะเป็นแบบนั่งคุยกันในระยะห่าง1เมตรแบบนี้ uh-huh. แฟนหนูนั่งอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่คุมซ้ายขวาหนูนั่งอยู่ตรงนี้แฟนเจ้าหน้าที่คุมทั้งหญิงทั้งชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามไทยสารทุกข์สุขดิบกัน15นาทีแค่นั้นเป่านกหวีดปิดหมดลาไปแยกไข่แดนไข่แดนมันเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะเขียนจดหมายหากันได้ทุกสัปดาห์เขียนจดหมายหากันในความหมายของคุณคือเขียนจดหมายส่งไปหาสามีเราสามีได้10บรรทัดแล้วเราสามารถเขียนจดหมายถึงคนข้างนอกได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้ค่ะได้สัปดาห์ละครั้งเหมือนกันได้ค่ะก็คือสัปดาห์ละครั้งเราสามารถส่งจดหมายไปหาคนข้างนอกได้ส่วนคนข้างนอกนี่เขาจะส่งมาหาเราทุกวันก็ได้ได้แล้วแต่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคอยสแกนตั้งแต่ขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะโอ้ตรงนี้น่าสนใจถ้าเราสามารถเขียนจดหมายถึงคนข้างนอกได้แล้วคนข้างนอกสามารถเขียนจดหมายถึงเราได้มันมีความเป็นส่วนตัวในจดหมายนั้นไหมอ่ะเขาจะมีบอกเลยค่ะว่าเรื่องอะไรที่ห้ามเขียนออกไปบ้างอะไรที่มันมีผลลบกับองค์กรห้ามเขียนอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับภายในห้ามเขียนคำถามมีอยู่ว่าแล้วใครจะรู้กับคุณล่ะครับว่าคุณเขียนอะไรออกไปเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะมีแผนกตรวจจดหมายขาเข้าขาออกค่ะเข้าจะมีหลายครั้งเหมือนกันที่เมียบอกเลิกเมียหย่าเมียเลี้ยวพ่อตายแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นผลกระทบต่อจิตใจนักโทษเนี่ยเขาจะเรียกเข้าห้องเย็นเลยพี่แล้วบอกตัวต่อตัวเขาจะมีจิตวิทยาในการบอกกับนักโทษสมมุติว่าแม่เราเสียเขาไม่ได้จะปล่อยให้เรารับจดหมายเลยนะคะเพราะว่านักโทษอ่านเครียดช็อก
มันมีทุกรูปแบบพี่หนุ่มในนั้นนะเขาจะมีห้องเย็นเลยเรียกมาในขณะที่ผมฟังคุณเล่าไปเนี่ยพอถึงตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมกลืนน้ำลายหลังจากที่ผมฟังนะคือมันสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณผู้ฟังฮะมันไม่มีความเป็นส่วนตัวในเรื่องอะไรเลยไม่มีกล้องวงจรปิดล้อมรอบทุกตารางนิ้วแล้วก็แม้กระทั่งจดหมายจดหมายไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งเยี่ยมญาติเนี่ยที่เราเยี่ยมเนี่ยพี่หนุ่มมาเยี่ยมหนูเขายังมีเครื่องดักฟังเลยนะคะเพื่อป้องกันการต่อยาต่องานมันก็เคยมีนักโทษที่ต่อยาในเรือนจำอ่ะครับเขาก็จับได้จากเครื่องดักฟังนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวเลยสิ่งหนึ่งที่เราได้ฟังกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็คือเป็นชีวิตทั่วไปของการใช้ชีวิตในฐานะของผู้ต้องขังค่ะแน่นอนการเป็นผู้ต้องขังอยู่รวมกันเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกว่าเอ้ยอันนี้เป็นผู้ต้องขังวัยรุ่นนะอันนี้เป็นผู้ต้องขังรุ่นใหญ่นะอันนี้เป็นผู้ต้องขังรุ่นแก่นะมันคือการขยำรวมกันทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะผู้ต้องขังทุกประเภทรวมกันหมดเลยผู้ต้องขังก็คือผู้ต้องขังพี่แต่มันจะมีแค่การแยกนอนผู้ใช้งานนอนห้องนี้แก่ป่วยนอนโซนนี้เด็กนอนโซนนี้ผู้ช่วยงานนอนโซนนี้โทษสูงนอนโซนนี้คนท้องมีไหมมีค่ะคนแก่มีไหมมีค่ะแก่ที่สุดที่คุณเคยเจอเคยอายุเท่าไหร่72แล้วติดเตียงด้วยค่ะแก่อายุ72แล้วติดเตียงด้วยติดเตียงด้วยก็ต้องดูแลพิการขาขาดหรือมีทุกรูปแบบพี่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเข้าไปในขณะที่ตั้งท้องอยู่แล้วครบกำหนดคลอดในเรือนจำถ้าทำยังไงคุณอันดับแรกเลยอ่ะผู้ต้องขังนะคะเข้ามาเขาต้องการตรวจฉี่แล้วว่าท้องไหมเสพไหมประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรครับอันนี้สอบถามสุขภาพเบื้องต้นท้องแล้วฝากครรภ์มาหรือยังถ้ายังไม่ได้ฝากครรภ์วันรุ่งขึ้นก็จะพาออกโรงพยาบาลไปฝากครรภ์รับฉีดยาฉีดวัคซีนอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ด้านนอกทุกอย่างปกติแต่จนวันที่เขาจะคลอดคือเขาจะมีแพทย์อยู่ในนั้นสแตนบายตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะมาดูเลยว่ามันสมควรแก่การออกไปคลอดจริงๆไหมปากมดลูกเปิดหรือยังถ้าไม่สมควรก็อยู่ไปก่อนแต่ถ้าสมควรปุ๊บเขาจะทำเรื่องส่งออกโรงพยาบาลทันทีแล้วหลังจากคลอดเสร็จแล้วคุณหลังจากคลอดเสร็จปุ๊บระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย3วัน5วัน7วันจนกว่าเขาจะหายดีอะไรอย่างเงี้ยจะด้วยการผ่าหรือด้วยการคลอดธรรมชาติไม่รู้ล่ะใช่ค่ะก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์เขาจะต้องถูกล็อกตรวนนะคะมีตรวนอยู่กับเตียงแล้วมีเจ้าหน้าที่2คนดูแลตลอด24ชั่วโมงจะพาไปเข้าห้องน้ำก็เจ้าหน้าที่พาไปญาติเยี่ยมไม่ได้อะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างคือมันถูกบล็อกการติดต่ออยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเด็กที่คลอดออกมานะคะพี่หนุ่มถ้าใครมีญาติทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ญาติมารับแต่ถ้าไม่มีญาติเด็กจะถูกนำกลับเข้าไปในที่เรือนจำเขาเรียกว่าเด็กติดมันดาทางเรือนจำจะอนุญาตให้ลูกอยู่กับแม่ได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นกินนมแม่มีญาติไหมหลายเคสไม่มีญาติเด็กจะต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ค่ะวิธีการในการที่เขาจะบริบาลลูกตัวเองครับในเรือนจำอย่างที่คุณบอกว่าโอเคถ้าไม่มีญาติก็คือต้องเอาลูกมาอยู่ด้วยคำถามคือวิธีการเลี้ยงลูกเลี้ยงยังไงครับเขาจะมีโซนเนสซอรี่เลยค่ะโซนสำหรับเด็กอ่อนนะคะอาจารย์คืออย่างสมมติว่ามันจะอยู่ติดกับสถานพยาบาลนะคะไม่มีญาติใช่ไหมเอาเด็กกลับมาเด็กกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กติดมันดาค่ะพี่หนุ่มเขาก็จะมีโซนเลยข้าวของเครื่องใช้นมทุกสิ่งทุกอย่างเบาะนอนอะไรทุกอย่างเหมือนมีให้เหมือนคนที่อยู่ข้างนอกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เวลานอนเวลาจะเข้าเรือนนอนเขาก็จะมีโซนแยกซึ่งกว้างขวางหน่อยกว่านักโทษปกติอันนี้คือลูกกับแม่นอนด้วยกันก็คือเขาก็แยกให้ลูกกับแม่ไปอยู่ด้วยกันใช่แล้วอาหารคนท้องหรืออาหารคนหลังคลอดบุตรไม่ได้กินเหมือนนักโทษคนอื่นนะคะอาหารคนท้องจะกินอีกแบบนึงอาหารคนแก่ป่วยจะกินอีกแบบนึงอาหารผู้ต้องขังหญิงที่คลอดแล้วให้นมบุตรก็กินอีกแบบนึงแต่สุดท้ายก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกแค่6เดือนใช่6เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติมีญาติก็คือให้ญาติมอบญาติไปใช่ค่ะถ้าไม่มีญาติก็คือสถานสงเคราะห์ใช่ค่ะบางคนติดคุก10ปีลูก20ปีลูกฉันไปอยู่ไหนลูกฉันจำแม่ไม่ได้แล้วก็เยอะค่ะเมื่อกี้นี่คุณพูดถึงกรณีนึงก็คือกรณีของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังสูงวัยค่ะอายุมากที่สุดที่คุณบอกว่าเจอมา72เจอมาคือ72ใช่ติดเตียงด้วยคำถามมีอยู่ว่าค่ะคุณเคยเจอกรณีของผู้ต้องขังที่คุณรู้จักเนี่ยเสียชีวิตในห้องขังไหมครับเจอค่ะพี่แต่ว่าเขาไม่ได้เสียที่เรือนจำเขาไปเสียที่ที่โรงพยาบาลคือเคสเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแย่นะเพราะว่าเขากำลังจะถูกปล่อยตัวอีกไม่กี่วันแล้วอะค่ะไม่เกิน7วันเขาจะปล่อยตัวแล้วคุณบอกว่าเรื่องนึงที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ที่สุดตลอดช่วงเวลาของการจะต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือ
การได้เห็นความสูญเสียใช่ค่ะเกิดขึ้นในเรือนจำใช่อีกไม่กี่วันน่ะเขาจะได้รับอิสรภาพอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มแล้ววันนั้นเขาเกิดอาการปวดหัวปวดหัวรุนแรงเลยเจ้าหน้าที่พาไปนั่งอยู่บนรถเข็นระหว่างรอตรวจเส้นเลือดในสมองแตกเขากำลังจะปล่อยตัวอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วเขาติดคุกมานานมากเลยค่ะเป็น10ปีเรารู้สึกแบบวันนั้นมันดาวกันทั้งคุกพี่มันรู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปพบครอบครัวไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปเจอคนที่เขารักไม่มีโอกาสออกไปในแก้ไขในสิ่งที่เขาอยากจะทำไม่มีโอกาสเลยพอผู้บังคับแดนหญิงเขาได้รับรายงานเสร็จแล้วปุ๊บว่ามีผู้ขังเสียนะเขาก็จะจับไมค์ขึ้นมาเลยค่ะเขาจะบอกฟังประกาศซึ่งทุกคนในคุกอะเวลาได้ยินประกาศอะไรแบบนี้ก็จะใจจดใจจ่อว่ามันจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีเขาก็จะพูดว่าฟังประกาศนักโทษเด็ดขาดหญิงจุดๆๆปล่อยตัวแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้วิญญาณออกเปิดประตูหน้าแดนอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้แล้วต้องมีคนเสียนั่นแหละค่ะแล้วเราก็มารู้ในภายหลังว่าเอ้าคือป้าคนนี้หรอป้าคนนี้เขาจะเป็นแบบเป็นคนที่อบอุ่นนะคะครับอยู่ในนั้นน่ะเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่เนาะเราก็ได้คนแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราก็รักเขาเหมือนป้าเหมือนยายเขาก็รักเราเหมือนลูกอย่างเงี้ยค่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เนาะค่ะความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ค่ะแต่พอมันเป็นพื้นที่แคบๆแบบนั้นค่ะพอมันเป็นสถานที่จำกัดขนาดนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันย่อมรุนแรงกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานะปกติทั่วไปสิ่งเดียวที่หนูคิดเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะหนูคิดเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวฉันแข็งแรงสุขภาพกายใจแข็งแรงเพื่อฉันที่จะมีโอกาสออกไปเจอคนที่ฉันรักพอมาถึงตรงนี้ฮะค่ะ3ปีที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในนั้นค่ะ 1,000 กว่าวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในนั้นค่ะวันเนี้ยความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก 1,000 กว่าวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยมันยังหลงเหลือติดตัวคนมาถึงวันนี้หรือว่าเหลือค่ะทุกวันนี้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกับเราอะค่ะออกกันมาหมดแหละเหลืออยู่1คนที่หนูยังส่งเสียดูแลอยู่เพราะคนนี้เขาโทษสูงค่ะ22 23ปีเราก็ดูแลแล้วเราก็ปฏิญาณตนว่าจะอยู่จนวันสุดท้ายที่เขาจะพ้นโทษออกมาเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์ในนั้นน่ะทั้งทุกข์และสุขถ้าเราไม่ได้เพื่อนกลุ่มนี้ในการระบายความทุกข์ของเราในแต่ละวันในแต่ละวันกำลังใจจากเขากำลังใจที่เราให้เพื่อนเพื่อนให้เราอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะก้าวผ่านห่วงเวลาของความรู้สึกเลวร้ายเหล่านั้นมาได้เลยถ้าเราไม่มีเพื่อนของเราเหล่านี้ออกมาก็ยังอยู่ทุกคนแล้วก็เราก็นำพาเพื่อนทุกคนนะคะไปประกอบอาชีพสุจริตเราก็จะบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคดียาหมดเลยจะเป็นหนูคนเดียวที่เป็นช่อโกงประชาชนเราก็จะบอกเขาตลอดเลยว่าอย่ากลับไปทำยาอีกนะมันได้เยอะก็จริงแต่จำวันนั้นได้ไหมที่เราจะต้องไปถูกตากแดดด้วยกันจำวันนั้นได้ไหมที่เราจะต้องแบบไปอยู่ในความคิดถึงในความทรมานในห้วงความรู้สึกต่างๆผมเคยได้มีโอกาสดูผลงานของคุณทางสื่อสังคมออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือผมได้เห็นการเล่าเรื่องได้เห็นการพูดถึงการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นบางทีเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินก็คือความสนุกก็คือเรื่องเลื่อยเปื่อยมโนสาเร่คือเรื่องสนุกสนานคือเรื่องโจ๊กที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ชีวิตในเรือนจำข้อเท็จจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือในชีวิตของการเป็นผู้ต้องขังเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขไม่มีค่ะมันไม่มีความสุขเลยผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ตลอดเวลาหลาย10นาทีที่เรานั่งพูดคุยกันเนี่ยมันคือดาร์กไซด์ของการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจริงๆแต่คุณไม่ค่อยเล่าเรื่องพวกนี้เลยทำไมคุณถึงไม่เล่าเรื่องนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณมีอยู่พี่หนุ่มหนูจะบอกเลยนะว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละวันน่ะ1วันของคนที่รอดอาจจะเร็วเนาะยังทำอะไรไม่ทันเสร็จ1วันแต่1วันของคนที่เป็นผู้ต้องขังพี่มันช้ามากเลยนะมันนานมากเลยนะหนูขีดปฏิทินทุกวันเลยเพราะในนั้นไม่มีปฏิทินแจกเนาะหนูต้องทำปฏิทินเป็นของตัวเองว่าหนูจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแล้วหนูก็โทษสูงนะถ้าตอนนั้นหนูก็7ปี10เดือนทำไมไม่หมดเดือนสักทีพี่หนุ่มถามหนูไปแล้วเนาะว่าทำไมอ่ะหนูอ่ะไม่เคยเล่าเรื่องดราม่าเลยที่หนูอยู่ในเรือนจำหนูออกทีวีออกรายการอะไร YouTube บ่อยมากเลยนะหนูไม่เคยร้องไห้เลยนะเพราะว่าหนูพยายามจะกบความรู้สึกตัวเองแต่ถามว่าออกมาจากเรือนจำแล้วหลายๆครั้งภาพบางภาพมันหลอนพี่หนุ่มภาพบางภาพมันก็หลอนนะเช่นว่าเฮ้ยเราเคยนอนเบียดเราเคยนอนร้อนเราเคยทนทรมานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยไม่ค่อยเล่าเรื่องดราม่าอย่างเพื่อนหนูอย่างเงี้ยถูกตัดสินตลอดชีวิตนะพี่เพื่อนสนิทหนูอะอีกคนนึงก็สนิทกับหนูถูกตัดสิน2ประหารพอหนูจะเล่าอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวหนูอะมันกลับ
ไปเวลาเดิมวันนั้นมันทุกข์นะพี่หนุ่มกว่าจะผ่านไปแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะวันเนี้ยฝนตกอ่ะเราก็ดีใจนะที่อากาศไม่ร้อนแต่มันคิดถึงมากคิดถึงแฟนคิดถึงลูกว่าวันเนี้ยลูกเราอ่ะจะเรียนยังไงในวันที่ลูกหนูอ่ะเอนทรานติดมอเกษตรหนูจะต้องไปประถมนิเทศผู้ปกครองเอ้ยไปประถมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ให้ลูกแต่กลับกลายเป็นลูกจะต้องเข้ามาประถมนิเทศผู้ปกครองเข้าใหม่ให้กับแม่เรื่องนี้หนูไม่เคยเล่าออกสื่อเลยไม่เคยเล่าออกช่องไหนเลยนะรายการพี่รายการแรกเลยนี่แหละพี่มันเลยเป็นเหตุผลที่หนูอะไม่ค่อยเล่าเรื่องดราม่าในนั้นเท่าไหร่เพราะมันดึงอารมณ์ตัวเองกลับไปพอมาถึงตรงนี้เนี่ยค่ะผมถามคุณตรงถ้าคุณมีโอกาสแล้วตอนนี้คุณมีพื้นที่นั้นแล้ว คุณอยากบอกอะไรกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกรวมไปถึงคุณอยากบอกอะไรกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงคาบลูกคาบดอกระหว่างการจะต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกและมีความเสี่ยงกับการที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นคุณอยากบอกอะไรอยากบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะวงการทั้งเทาทั้งดำไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยค่ะบางคนประมาทอย่างกับหนูนะประมาทในการใช้ชีวิตนะพี่หนุ่มประมาทในการใช้เงินกว่าจะผ่านแต่ละวันที่หนูผ่านมาได้บางคนนะไม่มีโอกาสรอดชีวิตออกมาที่จะให้กับตัวกับใจเหมือนหนูด้วยไม่มีโอกาสจะออกมานั่งตรงนี้เหมือนหนูบางคนออกมาสติไม่สมประกอบเหมือนหนูด้วยบางคนออกมาพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพ่อแม่ตายแล้วเมียก็ไม่เหลือผัวก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปค่ะข้างในมันทุกข์ทรมานจนไม่สามารถที่จะพูดและสื่อจะอธิบายคนข้างนอกเข้าใจได้ยังไงว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละวันอ่ะมันทรมานมากพี่หนุ่มวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณโชคดีค่ะคุณคือผู้โชคดีในสภาพสมบูรณ์ค่ะแต่แน่นอนสิ่งที่มันยังคงติดตัวคุณอยู่ณตอนนี้ก็คือคุณเคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนใช่ค่ะวันนี้ผมเชื่อว่าสังคมที่มองคุณในด้านที่นับถือคุณในความเข้มแข็งของคุณเนี่ยมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีสังคมอีกประเภทหนึ่งที่ดูถูกเหยียดหยามและตั้งข้อรังเกียจคุณใช่ค่ะคุณต้องประสบกับชีวิตในรูปแบบนี้ยังไงบ้างตอนแรกเลยเอาจริงๆนะเราก็ไปมีอารมณ์ร่วมกับเขาพี่หนุ่มตอนที่หนูออกมาจากเรือนจำแรกๆหนูก็ทำ TikTok เนาะตอนแรกหนูคิดอยู่แหละว่าหนูจะทำหรือไม่ทำดีจะเอาชีวิตของเรามาปอกไว้เป็นอุทาหรณ์มันก็จะมีทั้งคนที่ขอบคุณนะที่มาบอกให้ฉันเป็นอุทาหรณ์ในการเตือนสติในการใช้ชีวิตของฉันในการดำเนินธุรกิจแก้ไขข้อผิดพลาดในธุรกิจที่ถูกต้องแต่อีกส่วนนึงก็มีเหมือนกันที่บอกว่ามึงคิดว่ามึงเป็นฮีโร่หรอมึงคิดว่ามึงเท่หรอหลายคอมเมนต์มากที่พาเราแบบดิ่งอะค่ะพี่หนุ่มแต่พอหนูรู้สึกแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันทำอะมันมีประโยชน์กับคนที่ดูนะอย่างน้อยมันก็มีคอมเมนต์นึงที่ทักเข้ามาหาหนูในTikTok เขาบอกว่าเขากำลังจะคือปัญหาธุรกิจชีวิตล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเขาได้รับคำแนะนำจากเราอะที่ถูกต้องหนูรู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นบุญกุศลอย่างนึงนะพี่หนุ่มที่หนูทำได้ในวันที่เราพ้นโทษออกมาครับเขาว่ากันว่าคนที่ผ่านพ้นการต้องโทษและผ่านพ้นชีวิตเรือนจำมามีคนอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นประเภทที่1คือถ้าไม่ตายก็จะเป็นประเภทที่2คือรอดเลยค่ะจริงพี่หนุ่มเชื่อไหมหนูเข้าไปอยู่ในนั้นอะหนูเจอคอนเนคชั่นทุกรูปแบบจะเอารูปแบบการโกงแบบไหนจะเอารูปแบบไหนขาข้ามชาติเอเย่นยารายใหญ่นำเข้าราชอาณาจักรหนูมีคอนเนคชั่นทุกรูปแบบเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราเจอตัวแม่ทุกรูปแบบอะพี่หนุ่มแต่หนูเลือกที่จะแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดกฎหมายแม้แต่นิดเดียวอะหนูจะไม่ทำเลยเพราะแค่นึกถึงแค่ว่าเนี่ยกำแพงคุกหนูก็ขนลุกแล้วพี่เนี่ยคือที่นอนเนี่ยคือห้องน้ำที่กูจะใครก็ไม่รู้จะต้องมาเห็นของสงวนของกูอะไรอะคือหนูขยาดอะหนูเข็ดอะพี่หนูไม่เอาเลยถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้คุณคือผู้รอดชีวิตค่ะแล้วตอนนี้มีหนึ่งเวทีให้คุณมีโอกาสได้บอกอะไรใครสักคนค่ะหรือมีโอกาสให้คุณได้บอกอะไรบางอย่างกับสังคมค่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับสังคมหนูคิดว่าอย่างแรกเลยนะคะคือการอยู่สังคมภายนอกเนี่ยมันมีสิ่งเร้ามากมายอยากจะทำให้เราโลภเรารวยเร็วเรามีเหมือนคนอื่นคนนั้นคนนี้แต่การเดินไปสู่เส้นชัยเหล่านั้นน่ะเราสามารถเดินปกติได้นะไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปหวังรวยทางลัดมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าวันนึงคุณไม่พลาดไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนึงคุณพลาดอ่ะ
คุณก็จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่อย่างหนูและหลายๆคนน่ะที่ทำผิดกฎหมายแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นนอนแออัดแบบนั้นกินอาหารแย่ๆแบบนั้นทนความคิดถึงทนความทุกข์ทรมานตากแดดฝึกแถวแบบหนูแล้วคุณจะได้มีโอกาสออกมาเหมือนหนูหรือเปล่ามีชีวิตรอดออกมาเหมือนหนูหรือเปล่าอย่าเข้าไปเป็นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมฮะและทั้งหมดทั้งมวลที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เราหยิบเอามาเล่าสู่กันฟังเราอยากให้มันเป็นวิทยาทานให้คุณได้เรียนรู้ว่านี่คือเส้นทางที่คุณจะต้องไม่เดินตามมาในทางนี้เส้นทางที่คุณเบลล่าหยิบมาเล่าให้เราฟังทั้งหมดมันเป็นแค่เพียง1ส่วนของ 1,000 กว่าวันที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งที่เราหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้ครับกับแขกรับเชิญของเราคุณเบลล่านางฟ้าบ้านใหญ่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลืมไม่ได้ฮะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางการนำเสนอของเราครับและถ้าคุณผู้ชมมีบุคคลผู้น่าสนใจท่านไหนที่อยากให้เราหยิบยกมาพูดคุยในรายการของเราสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในทุกช่องทางของเราเช่นเดียวกันในวันนี้ครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงศ์ณอยุธยาลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ